หรอหมอบ้านของท่านน่ะเนี่ยแหละเรือนหอของเราอีกหน่อยนะพี่จะเนรมิตให้เป็นหวังเขียวไอ้เด็กพวกเนี่ยมันนั่งกันทำไมอยู่เนี่ยจะไปแล้วลุงเออจะไปไหนก็ไปนี่ดูแล้วไปมันไม่ดับสักทีวะเอ้าเดี๋ยววางไว้ก่อนเชิญเสด็จขึ้นเรือนหอเถอะแม่ยอดรักของพี่สายอยากมีผัวจนหาผัวหนุ่มๆอย่างพวกเราไม่ได้สินะผัวแก่สาใจจริงวิ่งไปละเป็นอะไรหรือจ๊ะเมียรักของพี่อมิตรดาทนไม่ไหวทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมีใครทำอะไรเมียรักของพี่หรือไม่มีมีแต่พวกผู้หญิงมาลุมด่าข้าโอ้ยแล้วเขามาด่าเธอเรื่องอะไรล่ะเขาก็มาลุมด่าข้าว่าข้ามีผัวแก่ชราเช่นท่านยังไงล่ะเขาคงอิจฉาในความสวยความงามของอมิตดาเมียรักของพี่ละสิอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะนี่ข้าจะบอกอะไรให้ท่านรู้ไว้นะว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้อิจฉาข้าแต่พวกเขาอ่ะสมเพศข้าต่างหากที่มีผัวแก่ชราเช่นท่านต้องคอยมาปฏิบัติรับใช้ทำทุกอย่างให้ท่านต่อไปเนี้ยข้าจะไม่ทำอะไรให้ท่านอีกต่อไปแล้วและข้าก็จะไม่อยู่กับท่านอีกต่อไปแล้วด้วยหรือถ้าท่านต้องการให้ข้าอยู่ท่านก็ไปหาคนที่มาคอยปฏิบัติรับใช้ข้าสินี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าพี่น่ะเป็นขอทานจะไปหาข้าทาสรับใช้ที่ไหนล่ะจ๊ะนี่อย่าทำเป็นโง่ไปหน่อยเลยพ่อเฒ่าข้าจะบอกให้ท่านรู้ไว้นะว่าตอนเนี้ยพระเวสสันดรน่ะถูกในประเทศออกไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่เขาวงกตโน่นพร้อมกับบุตรธิดาของท่านอีก2พระองค์ไปขอท่านมาสิเราจะได้นำบุตรธิดาของท่านน่ะมาเป็นข้ารับใช้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างยังไงล่ะโอ้ยแม่ทูลหัวจะรู้ไหมว่าเขาวงกตน่ะมันไกลแค่ไหนแล้วพี่เนี่ยก็แก่ชรามากแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะสมประกอบแล้วพี่จะไปยังไงไม่ไหวหรือว่าไม่ไปฮะนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านหมดน้ำยาแล้วไม่มีปัญญาจะหาความสุขให้เมียสาวคนนี้ได้ก็ดีเหมือนกันข้าจะได้ไปหาผัวหนุ่มที่แข็งแรงกว่านี้สามารถทำงานรับใช้ให้ความสุขเขาได้โธ่แม่คุณถึงพี่จะแก่แต่พี่ก็ยังมีไฟอยู่เอาล่ะถึงจะบุกน้ำลุยไฟแค่ไหนถ้ามันเป็นความต้องการของเมียรักของพี่พี่ก็จะไปอ
จะรู้จักทางไปเขาวงกฏไหมข้าจะไปหาพระวีสันดรโอ้ยพระพักทำไมต้องถามลายกันด้วยล่ะมาถามอีกจะไปขออะไรท่านเนี่ยไม่โอ้ยทำไมคนแถวนี้ก็เป็นแบบนี้แม่น้องคนสวยเขาวงกดไปทางไหนล่ะจ๊ะทางนู้นนะจ๊ะไปไกลเลยทีเดียวแล้วแม่น้องพาข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกจ๊ะแม่ฉันคงไม่ให้ไปหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจมากนะที่บอกทางให้นี่ไงวัดตัวอะไรแม่น้ำอ่ะพัดดูงามโตผีโตผาน่ารักแต่เขาว่าสวยสู้อมิตรดาเมียข้าไม่ได้ไอ้รอบจันเท่าไปเลยขอให้มีผัวเร็วๆนะเอาไป